สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องการเซ็ตผมนะครับเขาบอกว่ามีการวิธีการเซ็ตผมเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวิธีการเซ็ตผมของผมคือเราจะไม่ใช้แว็กซ์ไม่ใช้เจลนะครับเราใช้แค่สเปรย์อย่างเดียวนะครับผมมาดูนะครับว่าวิธีการใช้ยังไงครับผมจะใช้2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครต้องการประหยัดบอกเลยครับแค่ตัวเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกต้องไดผมไม่แห้งก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้คู่มือของผมนะครับก็จะเป็นการใช้คู่กันนะครับเหมือนเป็นอาวุธคู่เลยฮะตอนนี้ครับผมก็กำลังฉีดสเปรย์นะครับผมหลังจากฉีดสเปรย์ปุ๊บมันก็จะแบบฟูๆหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาจัดส่งเอานะครับเพราะว่าอันนี้เราฉีดแบบบางเบานะครับผมเมื่อกี้ก็ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ทำไปด้วยตอนนี้ก็เริ่มเป็นส่งนะครับแล้วเราก็มาจัดส่งนะครับผมจัดส่งแล้วก็ล็อกอีกทีนึงครับมันก็จะแบบฟองๆแบบแน่นนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะหนาๆ หน่อยฟื้นแล้วก็ฉีดไปฟื้นแล้วก็จัดทรงตามต้องการเลยครับก่อนที่มันจะแบบแข็งตัวนะครับแนะนำนะครับว่าทำง่ายๆมากครับยี่ห้อนี้ราคาไม่แพงนะครับของชวาคอฟนะครับผมก็ลองไปทำดูได้นะครับก็ไปหาซื้อมาได้นะฟื้นนุ่มฟอลหล่อเฟี้ยวเป็นไงครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทรงผมนะครับที่ใช้แค่สเปรย์อย่างเดียวนะฮะง่ายๆนะครับบอกว่าใช้เวลามัน 1-2 ทีก็เสร็จผมเสร็จแล้วไหนก็ฝากไว้ด้วยครับก็มีไดสเปรย์นะครับก็คือโฟกัสปุ๊บแล้วก็ฉีดล็อกให้เข้ามุมแค่นี้ง่ายๆต่อเดี๋ยวนะครับบ๊ายบายไปทำงานละเย้